ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีและหลานๆทั้งที่เป็นนักบวชและเป็นชายหนุ่มหมูปล่อยนะคะได้มีโอกาสที่จะมาพบกับท่านด้วยความยินดีค่ะชื่อตอนของเราคือตอนยินดีวันนี้อริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าพ้นทุกข์ได้ต้องทำอย่างไรวันนี้ฟ้าสวยมากอ้าวหมูปล่อยหันไปทางโน้นฟ้าสวยไหมครับสวยครับสองแสงสีทองเลยครับนี่สีทองเหรอลูกก็เกือบจะทองแล้วเกือบจะทองนะคะเกือบจะทองโอ้มาทางด้านนี้ยายเห็นแมวมันเดินผ่านน่ะไม่เชียร์อะไรนะคะแนะนำตัวมาริค่ะมารินะคะหนาวเหรอลูกหนาวไหมไม่หนาวอ่ะไม่เชียร์อะไรคะลูกไม่ชีพิมไม่ชีอันปันค่ะไม่ชีอันปันสามสาวของเราเนี่ยนะคะได้มีโอกาสช่วยทำงานวันนี้ทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เป็นการทำงานที่มีฝนตกแดดออกทำอะไรบ้างคะลูกปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้เอาอะไรปลูกต้นไม้เอาต้นไม้ปลูกอ่ะพี่พิมพี่พิมทำอะไรบ้างคะวันนี้ทำสาราอ๋อวันนี้ทำบ้านหัวใจโพธิสัตว์ใช่ไหมปะปากยอหนูล่ะคะถอนวัชพืชอ้าวหมูปล่อยยายจะถามว่าหมูปล่อยทำอะไรหมูปล่อยเดินวิ่งไปจู้แล้วหมูปล่อยทำอะไรครับลูกยายกำลังจะหันมาทางหมูปล่อยพอดีวันนี้หมูปล่อยบอกว่าจะทำโจรกรรมยายได้ยินอะไรสักอย่างหมูปล่อยมาก่อนหมูปล่อยมาก่อนลูกมาคนดีเ ชื่อหรือยังคะว่าเราเนี่ยนะคะจะมีเด็กช่วยออกอะไรกัน หัวละหายเหนื่อยยังเปล่าครับเมื่อกี้จำบทไม่ได้จำบท คุณยายมีบทด้วยยายอะตอนนี้จำได้ยังลูกจำได้หมูปล่อยทำอะไรครับวันนี้ตอนนี้คุณปลูกต้นไม้แตกใบใหม่แล้วครับว้าวว่าแล้วเราเดินตามพิธีกรร่วมเลยค่ะลุงปลูกต้นไม้แตกใบแล้วค่ะมาเลยค่ะมาลูกมาลูกมาเข้ามาวันนี้ใครมีโอกาสที่ติดตามการต่อเราเรียกว่าต่อท่อน้ำใช่ไหมลูกปูต้นไม้แตกใบแล้วพอคณะแป้นแบบชนิดว่ายิ้มเลยเป็นอะไรที่แบบเราถือว่าเราน่ายินดีอ้าวคุณพ่อเข้ามาแล้วไม่ต้องมีบทหลักลูกบอกว่ามีบทพ่อทองก้อนเข้ามาตรงนี้นะคะมายืนกันตรงนี้เลยค่ะเด็กๆ เดินตรงนี้ระวังนะลูกอ้าวภาคภูมิใจว่าลูกก็อยู่ข้างนอกก็ได้อยู่ข้างนอกกล้องก็ได้ไม่ต้องหรอกเข้ามาช่วยกันทำงานฝนตกทั้งวันวันนี้ได้ทั้งน้ำได้ทั้งไฟเราจะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอาไปไหนกล้องคะเรามองเห็นเด็กๆดูไปลูกเราเห็นเลยว่าการบายพาสพ่อเอ๋คะพ่อเอ๋แตะตรงตำแหน่งที่เราเอาท่อน้ำเกิดขึ้นหน่อยจำว่าหลายท่านี่ค่ะตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยการส่งน้ำเลี้ยงจากทางฝั่งที่มีชีวิตนะคะไปสู่อีกฝั่งหนึ่งที่ต้องการชีวิตเราจะเห็นเลยว่าการทำงานตรงนี้กับการเร่งปุ๋ยคราวนี้คุณแม่จะไม่ได้พูดเพราะว่าไม่สามารถพูดได้เป็นไงนะลูกมันปิแล้วแปลว่าอ๋อเราอัดกิเลสกับออกซินแล้วก็อะไรนะลูกคุณพ่อจะไม่ได้ละกิเลสกับออกซินแล้วก็อะมิโนเก่งเว้ยอะมิโนเนี่ยก็จะทำงานให้ไวขึ้นเพราะว่าอะมิโนมันคือส่วนเล็กที่สุดของโปรตีนคือกลุ่มไนโตรเจนโอ้แล้วมันแตกจริงๆนะคุณแม่เห็นแล้วยังดีใจออกซินเนี่ยมันก็จะไปเริ่มเร่งตาดอกเร่งตาใบให้ผลิใบใหม่ผมตอนแรกสัญญากับแม่ว่า10วันนี่3วัน3วัน3วันเดี๋ยวก่อนนะพ่อเอ๋ตะโกนลงมาหน่อยมันแตกจริงๆใช่มั้ยหรือตาเราฝาดยอดมันจะเริ่มเป็นใบที่ใหญ่ขึ้นครับจากเดิมที่ว่าไม่ยอมโตชะงักตัวแล้วนิ่งไว้นั่นน่ะไอ้ตรงเหนือศีรษะพี่เอขึ้นไปนั่นน่ะนี่ก็จะเป็นใบที่เริ่มแตกอันนี้อยู่ใกล้ๆเลยเออใช่เห็นว่ามันแทงออกไป 2-3 ใบอ่อนแล้วท่านที่กำลังติดตามรายการนะคะท่านอาจจะไม่ค่อยได้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนอย่างที่พวกเราเนี่ยยินดีมากที่เราเห็นใบไม้แต่ละใบเนี่ยนะคะมันผลิออกเราเห็นการรดน้ำ
พรวนดินเนี่ยมันก็อีกความรู้สึกหนึ่งแต่อันเนี้ยมันเหมือนเรามีต้นไม้อยู่ใน ICU เราเหมือนมีคนอยู่ใน ICU เราก็มาดูทุกวันเหมือนเราเป็นหมอค่ะเราก็มาดูว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเช็คไข้ไปแล้ววันเนี้ยพอตอนเช้าเราออกมาเดินตอนเช้านะคะเราก็พบเลยว่าสิ่งที่มันน่ายินดีมากก็คือต้นไม้มันไม่ยอมยืนตายจริงๆและเป็นความน่ายินดีที่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนขอหมูปล่อยเนี่ยอุตส่าห์ไปจำสคริปต์มานะคะไหนลองเล่าความรู้สึกเห็นต้นไม้ที่กำลังให้ชีวิตตัวเองรู้สึกยังไงลูกรู้สึกซึ้งมากเลยครับซึ้งเลยเหรอซึ้งยังไงครับซึ้งแบบดีใจหรือเสียใจซึ้งแบบว่าดีใจครับดีใจนะโอ้คุณปู่เขาบอกว่าคุณปู่ต้นไม้รอดรอดแล้วเด็กเนาะเด็กมันก็แต่ว่าเราก็ดีใจนะดีใจจะบอกจริงว่าดีใจแล้วก็คือรับปากกับแม่ไว้10วันแล้วมันมาไวอย่างเงี้ยผมก็รอดแล้วได้กลับบ้าน มาสว่างไปสว่างไม่ใช่มาสว่างแล้วไปมืดเพราะอยู่จนค่ําแต่วันนี้หลายๆยอดที่แม่เห็นเนี่ยก็คือผีใบจ้ะผีใบจริงๆหมดแล้วแม่เห็นยอดใบนู้นไหมอ๋อเห็นจ้ะนั่นแหละคือทั้งหมดเลยใบหมดเลยใช่พี่ใบใหม่หมดเลยเราเชื่อว่าพรุ่งนี้เราจะเห็นการขยายของใบพี่เอ๋ไอ้กิ่งนี้น่าจะผีใบได้ดีนะกิ่งเนี้ยกิ่งเนี้ยใช่ถ้าใบเขียวเลยยังเริ่มเขียวถ้าประมาณเกือบนิ้วโป้งโอเคแล้วถ้าเราใบพาสไปอีกสัก3กิ่งล่ะก็อีก2กิ่งครับแต่วันนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยฝนตกฝนตกทั้งวันน้ำไม่ได้ครับแผลที่เราผ่าคือคุณแม่อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะฝนก็ช่วยเรามากเลยเราก็ปลูกต้นไม้กันนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยฝนก็ทำให้เราเห็นว่าเรามีพื้นที่ที่งอกงามได้โดยการหนึ่งมีความใส่ใจอย่างเต็มที่ในทุกฤดูกาลร้อนเราก็ใส่ใจแล้งเราก็ใส่ใจแต่วันนี้มีฝนเราก็เลยได้ขับรถแล่นดูน้ำกันใช่ไหมครับเราก็เห็นน้ำแบบมันทำให้เรารู้สึกเราได้ลดน้ำไปด้วยในใจของเราค่ะเวลาที่เราได้ลดน้ำในใจของเราเราก็จะเห็นถึงความกล้าหาญเห็นความมั่นคงเห็นความเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้ที่กล้าที่จะก้าวไปอีกก้าวหนึ่งมีข่าวดีมากมายในวันนี้นะคะที่จะทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยยากยังไงมันก็สำเร็จได้นะคะก็อยากให้อาจารย์ทองก้อนเล่าซิว่าวันนี้เมื่อเราเห็นระดับของการทำที่กักน้ำแล้วเนี่ยเรามีความหวังอะไรบ้างลูกอ๋อคือปริมาณน้ำที่ไหลลงกับพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะแม่เยอะนะแล้วก็วันนี้ได้คุยกับลูกแม่อีกคนหนึ่งน้องเบิร์ดที่เป็นสถาปนิกว่าเราจะเดินงานเป็นรูปแบบยังไงต่อไปก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราจะต้องทำคอนทัวร์ไลน์เราจะต้องวางเขาเรียกว่าสปริงเวย์ให้น้ำมันผ่านกักน้ำในพื้นที่ให้มากที่สุดให้มีความชุ่มชื้นมากที่สุดก็คงจะมีอีกหลายเรื่องแล้วก็สิ่งที่จะงดงามที่จะปรากฏขึ้นก็จะเป็นรูปแบบเป็นแบบแผนจริงๆจังๆเอาแบบที่คุณแม่สั่งแล้วก็ให้มันดูสวยงามในคราเดียวจ้ะโดยไม่เสียเวลาจ้ะก็เวลามีน้อยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราอยู่ในหลุมหลบภัยเนี่ยถึงแม้ว่าการคลี่คลายของโควิด-19 เนี่ยจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราจึงมองว่าก่อนที่จะถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยเราก็ต้องเตรียมแผนการใช้ตรงเนี้ยเป็นสถานที่ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพรุ่งนี้เราก็มีการเดินทางอีกขั้นหนึ่งของเรานะคะที่จะได้มีโอกาสเดินป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่รู้สึกว่าเราจะไม่อดอยากไปร่วงป่าไปร่วงป่าเนี่ยอยู่กับยายอีกคืนเนี่ยพ่อจะเดินป่ากับยายใช่ไหมพรุ่งนี้ทำหน้าที่นะคะที่นี่วันนี้อ่ะเด็กๆมาหาคุณยายสิคะสัมภาษณ์อะไรกันลูกอ่ะสัมภาษณ์อะไรกันคะวันนี้สัมภาษณ์
มามานี่ลูกมานี่ก่อนหนูสัมภาษณ์ด้วยนี่หมูป่าหมูป่าหมูปล่อยหมูปล่อยสัมภาษณ์อะไรแม่ชีมารีคุยอะไรกันแค่เล่นตอบคำถามเล่นๆนะคะอ๋อตอบคำถามว่าเกี่ยวกับบุญคุณครับว่าอันไหนดีกว่ากันอ๋อเช่นคำถามนั้นเช่นคือว่าเราควรที่จะทำเองหรือให้คนอื่นทำแล้วแม่ชีมารีตอบว่าทำเองอ๋อทำอะไรเองมารีทำอะไรเองบ้างคะลูกซักผ้าเองไหมซักผ้าเองหมูปล่อยซักผ้าเองไหมซักผ้าไม่เป็นกินข้าวเองไหมหมูปล่อยกินข้าวเองไหมไม่ได้ทำกับข้าวเองแต่กินข้าวเองใช่ไหมออกไปรับบิณฑบาตหรือเปล่าออกไปรับบิณฑบาตนี่คุณยายอยากจะบอกเด็กๆอย่างนึงนะคะว่าเวลาที่พวกเราเป็นนักบวชเนี่ยนะเราต้องพิจารณาอาหารเพราะฉะนั้นการพิจารณาอาหารอย่างคนที่ไม่ติดหนี้นะหมูปล่อยเราเนี่ยไม่ได้ซื้อกินนะเราไปขอเขากินสมมติว่าถ้าเผื่อพรุ่งนี้หมูปล่อยมาและแม่ชีมะลิเดินขึ้นป่าด้วยแล้วหมูปล่อยถวายอาหารแม่ชีมะลิอยากฟังแม่ชีมะลิให้พรไหมอยากค่ะทั้ง3ท่านให้พรเลยให้พรกับนี่เลยคุณพ่อทองก้อนและครอบครัวของหนูที่ช่วยทำให้ต้นไม้ต้นนี้มีชีวิตอยู่ให้พรได้ไหมเจ้าคะขอเชิญทุกท่านรับพรจากแม่ชีทั้ง3ท่านเลยนะคะพร้อมเลยค่ะเอาน้องพิมพ์ขึ้นหมูปล่อยพนมมือรับพรนะลูกจ้ะให้พรยัตถาจ้ะที่เต็มย่อมยามสมุทรสาครได้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปชิตังตุมหังขออิทธิผลที่ได้ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดเมวะสัมมิงฉันตุจงสำเร็จและบูชาพระสัมเวทุเรนทุสังกัปปะขอความดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนะโสยะหะเหมือนแม่จันในวันเพ็ญมณีโชติระโสยะหะเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชาโตความจันไรทั้งปวงจงความลาดไปสัพพะโรโควินาสตุทุกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวะวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านทุกขีทีขายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังวรังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะภาระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว่ายกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะขอด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัพพโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญคุณแม่ให้เด็กทั้ง3คนที่เป็นแม่ชีให้พรหมูปล่อยซึ่งหมูปล่อยเนี่ยเอาครอบครัวและคุณพ่อมาช่วยเราช่วยต้นไม้ให้มีชีวิตควรได้รับพรหมูปล่อยรู้สึกยังไงครับตอนรับพรรู้สึกดีครับยินดีครับจะบอกให้นะว่ามีสมาธิได้ขนาดนี้ต้องเรียกว่าสุดยอดนะคะทุกคนมีสมาธิในการให้การรับอย่างพิเศษที่สุดเลยสำหรับคุณยายแล้วเด็กๆ เป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมของคุณยายจริงๆยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้ยายยินดีที่รู้จักหมูปล่อยยินดีที่ได้หมูปล่อยอยากพูดอะไรหน่อยไหมยินดีที่เราได้ช่วยเหลือต้นไม้ไหมลูกครับยินดีเลยนะคะโอ้เขาเป็นลูกพ่อจริงๆนะคะเขาท่องสิ่งที่เรานั่นมาเราจะเดินออกมาทางด้านนี้กันลูกวันนี้เรามีอีกหลายคนที่ยินดีที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะจะเห็นว่ากองเชียร์อยู่ด้านหลังนี่มากมายเลยนะคะในขณะที่ยังได้ยินเสียงจอบของการทำต้นไม้อยู่มาทำอะไรนะคะวันนี้ค่ะจริงอ่ะวันนี้ walkofwisdom.co ค่ะมาหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเพื่อที่จะทำคลิปว่าด้วยธีมเรื่องการพึ่งตนเองสิ่งที่ท่านแม่ชีเคยสอนก็คือปาฏิหาริย์เกิดจากการลงมือทำค่ะได้มีโอกาสมาหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียร2เนี่ยตั้งแต่ร้อนแรงนะคะตั้งแต่ปี62ครั้งนี้มาเป็นครั้งที่5แล้วค่ะก็ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะหรือเรียกว่าปาฏิหาริย์ก็ได้ที่เกิดจากการลงมือทำของชุมชนนักบวชหญิงที่ต้องใช้คำว่าพลิกฟื้นแผ่นดินนะคะจากร้อนแรงเนี่ยให้เขียวขจีเห็นแผ่นดินที่อุ้มน้ำแล้วก็เห็นความเริ่มร่มรื่นแล้วเราก็คงจะได้เห็นปาฏิหาริย์จากสิ่งที่ท่านทำไปเรื่อยๆค่ะเรามีเด็กเข้ารายการเราเยอะนะคะเอาเด็กสาวคนนี้หน่อยมาแล้วรู้สึกยังไงคะคราวนี้ก็รู้สึกสนุกค่ะพรุ่งนี้เดินป่านะลูกค่ะพรุ่งนี้เดินป่านะคะก็จะมีแม่ชีมะลิเป็นผู้นำทางแม่ชีพิมพ์แล้วก็แม่ชีอันปันเราจะอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นไปประดิษฐานไว้เพื่อเป็นมงคลให้กับพื้นที่นี้นะคะคุณยายยังไม่ได้จบแค่นี้อย่าลืมนะคะดูว้าวได้ข่าวว่ามียอดดูเยอะอ่ะไหนประชาสัมพันธ์หน่อยสิเราทำเรื่องโควิด19นะคะในประเด็นมนุษยชาติจะรอดได้อย่างไรไม่ใช่ในปัจจุบันแค่นั้นนะคะแต่ว่าในอนาคตถึง 3-5 ปีข้างหน้าเรามาถ่ายท่านแม่ชีเพื่อให้เรียกว่าได้ธรรมะนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจแล้วก็สร้างกำลังใจให้กับผู้คนเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนมีนา นะคะก่อนที่จะแพร่ระบาดแล้วก็ได้เผยแพร่คลิปเนี่ยทุกวันวันละตอนยอดล่าสุดที่เป็นตัวเลขสถิติหลังบ้านนะคนลิสต์เนี่ยอยู่ที่ 500,000 กว่าแล้วก็ยอดวิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหลายหมื่นยอดเอนเกจเมนต์เนี่ยอยู่ที่เกือบ 20,000 ที่สำคัญที่สุดคือยอดฟอลโล่เนี่ยดีขึ้นแบบเหมือนหุ้นนะคะถ้าเป็นโลกโลกหน่อยก็คือหุ้นขึ้นทุกวันดิฉันก็เฝ้าหุ้นแต่ว่าเป็นการที่ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำด้วยความตั้งใจอยากให้เป็นประโยชน์มีคนรับสารแล้วก็มีคนสาธุเยอะนะคะมันเป็นประโยชน์จริงๆค่ะเป็นหุ้นชีวิตค่ะเป็นหุ้นกุศลที่พวกเราช่วยกันในช่วงโควิด-19 เนี่ยสังคมมันหดหู่มันท้อแท้มันสิ้นหวังพวกเราใช้สื่อแสดงปาฏิหาริย์แห่งการตื่นใช้สื่อเพื่อจะบอกกับผู้คนว่าชีวิตมีค่าค่ะเหมือนอย่างที่หมูปล่อยก็พูดว่าชีวิตมีค่ามากกว่าเงินนะคะเด็กๆทุกคนอยู่กับคุณยายด้วยความใส่ใจอย่างเต็มที่ที่จะทำงานที่ยากลำบากและในทุกความยากลำบากมันมีความสุขเป็นสิ่งที่คุณแม่เห็นได้เลยวันนี้คณะแม่ชีทำงานมากเลยนะคะเราเร่งเพื่อที่จะทำให้เสร็จก่อนที่ฝนตกแล้วพอเราทำงานเสร็จแล้วปลูกป่าเสร็จฝนก็มาทันทีเช่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการแทบจะเรียกว่าเป็นการรายงานข่าวประจำวันไม่ใช่เป็นการรายงานข่าวโควิด-19 แต่เป็นการ
รายงานข่าวการเติบโตนะคะแม้กระทั่งปู่เฒ่าของต้นไม้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าการช่วยเหลือที่เรามีต้องเรียกว่าโหหมอเลยนะอันนี้ก็อัศจรรย์นะใช่ไหมแบบมันทำได้อะมันก็เป็นความสุขมาเลยค่ะแล้วก็อ่ะพี่เบิร์ดมาสิพี่เบิร์ดยังไม่ได้เข้ารายการมาเลยแล้ว เราชวนกันหมดนะคะดูฟ้าค่ะโอ้ยคุณแม่หันไปแล้วนี่พ่อทองก้อนยังไม่จบรายการตรงเนี้ยถ้าเป็นซิลเวอร์ออคทั้งหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกมาแล้วมาทั้งหมดมาช่วยกันตอบหน่อยนะคะมาทั้งหมดเลยค่ะรายการไม่ใช่ว่าน่าจะแบบว่าเป็นแหล่งธรรมชาติโอ้ยเธอเสียงเธอเวลาคุยอะถ้ามันเป็นป่าซิลเวอร์ออคทั้งหมดจะเป็นอะไรลูกตรงนี้อาจจะกลายเป็นแหล่งธรรมชาติไปเลยก็ได้ฮะอาจารย์พ่อว่าไงดูสวยไหมคะสวยมากดูทีวีอ้อยมาดูสิมาดูผมอาจจะได้เป็นโรบินฮูดได้ไหมฮะโรบินฮูดภาคอ้วนตอนแก่อยู่เชอร์วูดเออใช่มันเป็นใช่ไหมมันเป็นไปต้นจวนใช่ไหมสูดอากาศแต่อยู่ในอากาศใช่โอ้โหนี่คือเห็นไหมคะมหัศจรรย์ดีครับอ่ะนี่กล้องอยู่ทางนี้จ้ะกล้องอยู่นี้นี่เขาบอกว่าโควิดห้ามสุมหัวกันอันนี้ทุกคนผ่านมาหมดแล้วค่ะแล้วก็เป็นการมาเพื่อที่จะบอกว่าเราไม่ยอมจำนนยากอย่างไรเราก็จะผ่านสถานการณ์นี้อย่างมีความสนุกสนานทางปัญญาเราตั้งชื่อคณะของเราเป็น spiritual entertainment นะคะเป็นความสนุกสนานทางปัญญาจริงป่ะเนี่ย นี่เขาเป็นเจ้าแม่ spiritual entertainment เจ้าแม่คอนเทนต์นะคะตอนนี้ก็มาทำงานซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนำเสนอวันนี้ได้ข่าวว่ามีคนน้ำลายไหลใช่ไหม มีคนน้ำลายไหลจอยฮัลโหลเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมโอเคจอยต้องหายใจลึกๆนะแล้วจอยต้องรู้นะว่าพวกเรารักจอยมากเลยทุกคนส่งใจไปให้พี่จอยหมดเลยที่โรงพยาบาลให้พี่จอยทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของลูกที่จะปฏิบัติต่อสุดที่รักของเราคือพ่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณพ่อจะมีความสุขที่มีลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณพวกเราเนี่ยเปิดโทรศัพท์เช็คข่าวเรื่อยๆเลยอ่ะฮะโอ้โหทุกคนหมูปล่อยพี่จอยรอหมูปล่อยให้กำลังใจส่งหัวใจแล้วพี่จอยหายเศร้าเลยเห็นไหมศิลปินรออยู่ศิลปินรออยู่เห็นหรือยังว่าความรักจะยังอยู่เราทุกคนเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพ่อของแม่นะคะเราต้องมั่นใจว่าความกตัญญูความกตัญญูจะไม่จบเมื่ออีกหนึ่งชีวิตต้องคืนชีวิตแต่ถ้าความงอกงามของชีวิตที่ยังอยู่ในท่ามกลางการจากพรากเมื่อใดก็ตามที่เรายังเห็นความเจริญกุศลและเจตนาที่จะยังมีความรักแม้สิ่งที่รักตายจากแต่ความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่มีอยู่ในหัวใจของลูกทุกคนยังงอกงามหนึ่งคนตายหลายคนโตพวกเราส่งกำลังใจไปให้จอยซึ่งก็เป็นที่รักของพวกเราทุกคนเลยวันนี้หลายคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านแต่เชื่อว่าหลายคนรู้จักจอยจอยเป็นเลขาของคุณแม่จอยเป็นคนที่เดินตามคุณแม่มากคนหนึ่งในการเดินทางของคุณแม่แบบทั่วโลกด้วยนะคะได้เห็นคอนแทคอันมากมายที่เห็นคุณแม่ทำงานโดยเฉพาะเรื่องการส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายจอยได้เห็นวิชาที่คุณแม่ได้สอนจอยอย่างเต็มที่และจอยต้องรู้ว่าคุณพ่อสง่างามเสมอคุณพ่อเป็นครูที่ยังมีชีวิตอยู่และจะเป็นครูให้กับคนอีกหลายหลายคนที่บอกว่าจอยได้ทำหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีที่สุดและหวังว่าทุกคนที่อยู่รายล้อมคุณพ่อวันนี้จะได้ภาวนาทำห้องผู้ป่วยให้เป็นห้องภาวนาทำหัวใจของเราที่มีพ่ออยู่ในทุกลมหายใจของเราได้ภาวนาไปกับเรา1ชีวิตที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้จะเป็นครูที่ยิ่งใหญ่อยู่ในหัวใจของพวกเรา
ทุกคนฝากความรักไปให้คุณพ่อด้วยแล้วบอกคุณพ่อด้วยที่เราพูดกันว่าเราไม่มีอะไรที่เราห่วงอีกแล้วไม่มีอะไรที่เราติดค้างเราเคารพชีวิตของเราที่สุดคุณพ่อของจอยเป็นหนึ่งของบุคคลที่พวกเรารู้ว่าโลกเคารพท่านได้ท่านได้ทำงานเสียสละสนับสนุนมูลนิธิเทียนฟ้าทำทุกอย่างเลยที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าเป็นพ่อที่ดีที่สุดของลูกเป็นสามีที่ดีที่สุดของภรรยาแล้วก็เป็นมนุษยชาติที่พวกเรารู้สึกได้เลยว่าการมีโอกาสหรือความยินดีที่ได้รู้จักคุณพ่อนั้นเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่มีค่าของชีวิตของเราคุณแม่ขออนุญาตใช้สื่อนี้พูดเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่ารู้ว่าจอยดูอยู่นะจ๊ะคุณให้กำลังใจพี่จอยมาเยอะด้วยนะคะใช่จอยได้เห็นแล้วแหละว่างานของจอยเป็นยังไงอ่ะผมก็ได้ทักเข้าไปในไลน์ของพี่จอยพี่จอยเพราะว่าเป็นพี่สาวที่เคารพคนหนึ่งว่าในมุมมองที่ว่าเมื่อถึงการสิ่งใดที่มันถึงการเนี่ยการมันกลืนกินทุกอย่างละตัวการในโบราณที่บอกก็คือการเนี่ยกินทุกอย่างก็เพราะฉะนั้นคำหนึ่งที่คิดเห็นตรงกันกับพี่สาวที่เคารพก็คือตถาตาทุกอย่างมันจะเป็นเช่นนั้นเองก็ให้พี่สาวเข้มแข็งที่สุดให้ความกล้าหาญที่มีในแววตาของพี่จอยเนี่ยมันรับรู้ได้แล้วก็ความเข้มแข็งของพี่สาวก็รับรู้ได้เช่นตาตาตาคือเช่นนั้นเองนะคะเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันการจากพรากนะคะเป็นเรื่องที่มนุษย์สุจริตจริงๆเราเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากอย่างไรอย่างเป็นกุศลอันนั้นคือสุดยอดที่สุดแล้วหวังว่าจอยจะใช้ช่วงเวลานี้กับการพัฒนาศักยภาพของเราจากความรู้ไปสู่ความรู้จริงและพัฒนาความรู้จริงไปสู่ความรู้แจ้งรู้แจ้งแทงตลอดนะจ๊ะให้กำลังใจนะจ๊ะจอยแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านนะคะที่กำลังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ให้รู้ว่าสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงเรารักใครคนนั้นอยู่กับเราสั้นลงจงอยู่กับคนทุกคนอย่างคนที่รู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่เราจะรู้สึกเสียใจอีกเลยเพราะเราจะไม่ทำให้ท่านต้องรู้สึกห่วงเราเราจะไม่ผูกเวรหมายมั่นเราไม่กังวลเราจะเผชิญอย่างคนที่ไม่ตายทั้งเป็นเผชิญกับการจากพรากอย่างงอกงามเช่นนี้นะคะยินดีมากที่ได้ทำรายการนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณแม่ที่ได้ทำให้คนที่เดินใกล้คุณแม่คนหนึ่งพ้นทุกข์ธรรมะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะรู้เรื่องไหมเนี่ยพวกเราอะไป